谎言。กวนจงหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงเวลาของช่างเหยียนวันนี้จะขอแนะนำให้ท่านรู้จักเทพเจ้าที่เคารพตามลัทธิศาสนาเต๋าของจีนนะครับคือคนจีนนี่มีศาสนาสำคัญคือศาสนาพุทธกับศาสนาเต๋าและยังมีลัทธิของจื้ออีกแต่ลัทธิของจื้อจะไม่มีเทพเจ้าที่เด่นชัดเทพของพุทธกับพระโพธิสัตว์สำคัญเราแนะนำไปแล้ววันนี้จะแนะนำเทพของเต๋านะครับเทพของเต๋าที่จะแนะนำเฉพาะที่สำคัญนะครับเทพสูงสุดของเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าซันชิงซันชิงแปลว่าไตรสุทธิแปลว่าผู้บริสุทธิ์สูงสุด3องค์นะครับถ้าท่านดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็น3องค์นั่งอยู่ด้วยกันนะฮะองค์กลางจะสูงนิดนึงองค์นั้นเรียกว่ามีชื่อว่าหยวนสื่อเทียนจุนหยวนสื่อเทียนจุนเป็นผู้สร้างโลกคล้ายๆกับพระพรหมของอินเดียนะครับเพราะว่าทางเต๋าก็ได้เขามาจากพระพรหมของอินเดียส่วนองค์ถัดมาองค์เสื้อสีส้มซึ่งอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยองค์นั้นมีชื่อว่าหลิงเป่าเทียนจุนเป็นผู้คุมกฎยินหยางซึ่งเป็นกฎประจำจักรวาล นะครับส่วนองค์ซ้ายซึ่งเป็นคนแก่หนวดขาวถือพัดเนี่ยนะครับอันนั้นมีชื่อว่าเต้าเต๋อเทียนจุนเต้าเต๋อเทียนจุนนี้ท่านได้อวตารลงมาเป็นเหลาจื้อนะครับตามความเชื่อของศาสนิกเต๋านะครับท่านอวตารลงมาเป็นเหลาจื้อมาเอาคำสอนของเต๋ามาเผยแพร่ในหมู่มนุษย์3องค์นี้จึงเป็นเทพสูงสุดของเต๋านี้เทพอันดับรองลงมานะฮะรองลงมาจาก3องค์นี้คือเง็กเซียนฮ่องเต้นะครับซึ่งเรารู้จักกันดีในนิยายจีนหรือหนังจีนเราจะเจอเง็กเซียนฮ่องเต้บ่อยเง็กเซียนฮ่องเต้นี่ถ้าเทียบแล้วก็เทียบได้กับพระอินทร์ของอินเดียนะครับเป็นหัวหน้าเทวดาในสวรรค์ถ้าตามหลักของศาสนาเต๋าเนี่ยถือว่าเป็นเทพอันดับ2รองจาก3องค์เมื่อกี้นี้แต่ถ้าในความเชื่อของชาวบ้านจีนนะครับชาวบ้านจีนทั่วๆไปเขาถือว่าเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในสวรรค์เลยครับพระโพธิสัตว์ของเราแม้แต่พระกวนอิมก็เป็นเหมือนกับเป็นพระประจำราชสำนักบนสวรรค์นะฮะแล้วเต้าเต๋อเทียนจุนหรือเหลาจื้อก็เป็นเหมือนกับนักพรตประจำราชสำนักบนสวรรค์นะครับก็เป็นเทพของเต๋าที่แพร่หลายที่สุดนะครับชาวบ้านจีนพอพูดถึงเง็กเซียนฮ่องเต้นี่รู้จักดีนะครับท่านก็เป็นผู้คุมจักรวาลทั้งหมดนะควบคุมสวรรค์มนุษย์อะไรเนี่ยนะคุมความดีความชั่วเหมือนพระอินทร์นั่นแหละครับตอนนี้ต่อมาท่านก็มีมเหสีนะฮะองค์ต่อไปที่เป็นผู้หญิงสวยๆยืนข้างนกยูงนั่นนะครับคือเจ้าแม่สีหวางหมู่สีหวางหมู่ก็เทียบได้กับมเหสีพระอินทร์นะฮะหรือถ้าเทียบกับพระอุมาเนี่ยของอินเดียเนี่ยก็คือพระอุมามเหสีพระอิศวรนะครับเจ้าแม่สีหวังหมู่ก็เป็นเทพนารีที่สูงสุดของศาสนาเต๋านะครับก็ถือกันว่าเป็นมเหสีของเง็กเซียนฮ่องเต้นะฮะตามความเชื่อชาวบ้านจีนตอนนี้เทพที่สำคัญถัดมาอีก3องค์นะฮะสามองค์นี้ภาษาจีนเรียกว่าซานกวนต้าตี้ซานกวนต้าตี้แปลว่ามหาเสนาผู้ยิ่งใหญ่3องค์องกลางที่อยู่สูงหน่อยเนี่ยนะครับในรูปที่เห็นสูงสุด3องค์เนี่ยนะครับองค์นั้นคือเทียนกวนต้าตี้คือมหาเสนาแห่งสวรรค์อันนี้คนจีนเขาจะไหว้ตอน15ค่ำกลางเดือนอ้ายจีนนะหลังจากตรุษจีนไป15วันเนี่ยอันนั้นเขาไหว้เทียนกวนต้าตี้เพราะว่าท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับเป็นผู้ประทานโชคนะเทียนกวนต้าตี้นี่ประทานโชคตอนนี้องค์ถัดลงมานะฮะที่ต่ำถัดลงมานิดนึงองค์นั้นคือตี้กวนต้าตี้คื เทพประจำมหาเทพประจำธรณีคือประจำพื้นดินนะครับเป็นมหาเสนาประจำธรณีหรือประจำพื้นดินองค์นี้เราไหว้ตอนศาสตร์จีนนะฮะตอนเวลาที่เราศาสตร์จีนเนี่ยชาวพุทธชาวจีนที่นับถือเต๋าเนี่ยเขาก็จะไหว้องค์นี้นะครับไหว้ตี้กวนต้าตี้เพราะว่าท่านจะ อภัยโทษนะใครที่มีบาปมีความชั่วอยู่ท่านก็จะประทานอภัยนะครับส่วนองค์ที่ต่ำสุดหน่อยองค์ที่ต่ำลงมาอันนั้นคือสุยกวนต้าตี้คือมหาเสนาประจำผืนน้ำอันนี้คนจีนเขาไหว้กลางเดือน10จีนแต่เผอิญในเมืองไทยเทศกาลนี้ไม่มีนะฮะก็ไม่ค่อยรู้จัก
นะก็รู้จักกันน้อย3องค์นี้ก็เป็นเทพชั้นรองนะของศาสนาเต๋าและองค์สุดท้ายที่เป็นท่านจะเห็นเป็นรูปผู้หญิงมีหลายมือเนี่ยนะครับอันนั้นคนจีนเรียกเต้าหมู่เต้าหมู่แปลว่าดารามาสดารามาสคือแม่ของดาวทั้งหลายเพราะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดดาวทั้งหลายถ้าท่านไปในพิธีกินเจในโรงเจจะเห็นรูปโต้หมู่เนี่ยเพราะพิธีกินเจของจีนนั้นมาจากพิธีบูชาดาวของจีนก่อนจึงต้องบูชาโต้หมู่ซึ่งเป็นแม่ของดาวทั้งหมดนะเทพทั้งหมดเนี่ยที่สำคัญของลัทธิเต๋าเนี่ยที่คนจีนรู้จักดีแพร่หลายก็คือเง็กเซียนฮ่องเต้นะฮะแล้วก็เต้าเต๋อเทียนจุนหรือเหลาจื้อแล้วก็ซีหวังหมู่ซึ่งเป็นมเหสีท่านแล้วก็ซานกวนต้าตี้คือเทพมหาเสนาทั้ง3องค์นะฮะและโต้หมู่ซึ่งเราจะเจอในโรงเจในพิธีกินเจทุกครั้งเอาละครับเราก็พอรู้จักเทพที่สำคัญทางศาสนาเต๋าเผื่อเราไปเที่ยวเมืองจีนไปวัดเต๋าจะเห็นเทพเหล่านี้อยู่นะครับวันนี้เราก็คงต้องลาจากกันนะครับใจเจียนสวัสดีครับ